อย่างที่บอกค่ะเราทํางานบริการเราจะถูกมองตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเราควรจะทําให้ทุกจังหวะดูงดงามแล้วก็ดูใส่ใจนะคะจังหวะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเคล็ดลับการบริการแบบญี่ปุ่นนะคะฉะนั้นเรื่องแรกที่จะเล่าดูท่านฟังค่ะจังหวะการสร้างความประทับใจมันเกิดตั้งแต่ first impression เลยคือจังหวะการต้อนรับลูกค้า เพราะฉะนั้นค่ะจังหวะสําคัญมากจังหวะนี้ที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจหรือไม่ประทับใจเนี่ยใน first impression คือจังหวะตอนที่ลูกค้ามานี่แหละงั้นมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะทําให้เราสามารถอบรมน้องๆหรือพนักงานที่ร้านเราให้บริการได้ดีขึ้นได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative Wisdom นะคะช่วงเวลาดีๆที่เราจะมาฟังเรื่องราวความรู้ทางธุรกิจสนุกๆจากคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันดรกฤตินีพงษ์ธนเลิศหรือจย์เกตอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในตอนที่แล้วนะคะเก็ตคุยเรื่องราวของการบริการแบบญี่ปุ่นว่า ที่เขาบริการดูนุ่มนวลละเมียดละไมเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะเกิดมาจากศิลปะวัฒนธรรมแบบไหนและในการนำมาแอพพลายใช้กับการบริการในปัจจุบันของเรามีจุดไหนบ้างที่เราสามารถจะนำไปปรับได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นคอนเซปที่ค่อนข้างกวง้างครั้งนี้ได้อยากลงลึกเจาะลึกขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเลยขอตั้งชื่อตอนว่าจังหวะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเคล็ดลับการบริการแบบ,แบ,บญี่ปุ่นนะคะ ที่ปิงหัวข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนที่เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะมีเพื่อนคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเหมือน พนักงานระดับสูงนะคะของบริษัทในญี่ปุ่นเนี่ยก็บินมาเป็นผู้หญิงะค่ะแล้วก็พาไปบอกอยากไปสปาในไทยได้ยินว่าดีมากพวกอารอมาสปาแบบนี้นะคะเกดก,ก็เลือกสปาแห่งหนึ่งที่เป็นสปาที่ค่อนข้างหรูทีเดียวแล้วก็บรรยากาศดีการตกแต่งดีเข้าไปปุ๊บโอ้โหญี่ปุ่นเพื่อนผู้บริหารก็วา้าวแบบโอโ้สวยมากเลยนะคะแต่ เกดไม่ได้เข้าไปนวดอารมณกับเขาแต่ว่าจังหวะการบริการช่วงแรกๆที่เห็นพนักงานต้อนรับเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเขาอาจจะไม่ได้บริการแบบนี้นะนะคะน่าจะทําแบบน้นแบบนี้ให้มากขึ้นไปอีกนะเราก็แอบดูแบบห่างๆ <c oughs> แบบเงียบๆนะคะแต่ก็เช็คๆว่าเออเอามาเล่าในวิดีโสลาดีกว่าปันความอ,อยากเล่าให้ทุกท่านฟังแล้วอยา ช่วยทุกท่านให้การบริการของร้านเราธุรกิจเราดีขึ้นนะคะจังหวะไหนที่เกดรู้สึกว่าเอ๊อ่าร้านสปาลาน,นีก็จะมีขายผลิตภัณฑ์สปาด้วยนะคะแล้วก็จะมีขายอ่สปาก็จะอยูอ่ส่วนลึกเข้าไปในชั้นนั้นทีนี้พอตอนเราเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยไม่มีพนักงานมายืนรอเลยนะคะเราก็เข้าไปจน ชะเงอมอง1วิ2วิจนเจออ้าวพนักง,งานอยู่หลังชั้นวางชั้นขายสินค้านี่นาะนะคะเราก็บอกสวัสดีค่ะชื่อจุดๆๆจุที่จองไว้ตอนจุดๆจุกี่โมงกี่โมงค่ะนะคะเขาพนักง,งานถึงค่อยออกมาหาเรานะคะจากนั้นก็บอก <c oughs> เขาก็บอกว่าอ่ะเชิญเข้าไปในห้องรับแขกเหมือนอารมณ์เป็นห้องพักเลยนะคะ แล้วก็เชิญไปแล้วก็รออีกสักพักเลยค่ะอีกสักพักเลยกว่าเราก็แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็รออีกสักพักเลยปรากฏว่าพนักงานไปเตรียมน้ํากับผ้าเช็ดมือมาให้เราอยู่พวกน้ําผลไม้น้ําสมุนไพรกับผ้าเช็ดมือแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้วเรานั่งรอเฉยๆต้องรออีกนานแค่ไหนนะคะจนพนักงานยกน้ํามาให้เราแล้วถึงค่อยคุยกันว่าเออจะเอาอมโลมาก,กลิ่นไหนแบบไหนทีนึงเกดก็รู้สึกว่าเออมันเป็นการน่าเสียดายนะว่า จังหวะที่เราจะไม่ได้คิดอะไรนะเออเราก็วุ่นวายนะรีบไปเตรียมน้ำเตรียมอะไรให้ลูกค้าอยู่แต่ลูกค้าเขารอแบบเคว้งเวงแบบแบบงงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าหรือเปล่าหากเราสามารถสร้างความประทับใจให้มากขึ้นได้ะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่จะเล่าให้ทท่านฟังคะ่ะจังหวะการสร้างความประทับใจมันเกิดตั้งแต่ first impression เลยคือจังหวะการต้อนรับลูกคา้านะคะว่าเราต้อนรับลูกค้าที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยอย่างไรบ้าง ชวนทุกท่านจินตนาการค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราเดินเข้าไปร้านอาหารหรือโรงแรมหรือสวนสนุกแห่งหนึง่งแล้วเจอพนักงานยืนยืนแต่ยืนเท้าสะเอลหมั่งมองชี้นกชี้ไม้นัง่งคุยกันเองบ้างจับกลุ่มยืนคุยบ้างเราจะรู้สึกยังไงนะเราก็จะรู้สึกแบบมไม่ต้อนรับเราเลยนะโมจะคุยกันเองเนี่ยซึ่งในภาพกลับกันคือถ้าพนักงาน มีคนยืนต้อนรับเราเราก็จะรู้สึกว่าเออฉันเรายืน never walk alone นะคะเราจะไม่ได้เดินเข้าร้านนี้คนเดียวก็จะมีคนมาคอยดูแลต้อนรับเราบ้างเพราะฉะนั้นค่ะจังหวะสําคัญมากจังหวะนี้ที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจหรือไม่ประทับใจเนี่ยใน first impression คือจังหวะตอนที่ลูกค้ามานี่แหละงั้นมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะทําให้เราสามารถอบรมน้องๆหรือพนักงานที่ร้านเราให้บริการได้ดีขึ้นได้ ฟังต่อนะคะข้อแรกไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามท่านจะต้องฝึกให้พนักงานแบ่งหน้าที่กันค่ะและต้องมีพนักงานหนึ่งคนที่ประจำตำแหน่งตรงทางเข้าอันนี้แม่แนทจะถ้าเกิดท่านไปร้านอาหารญี่ปุ่นก็ลองสังเกตนะคะคือสมมติเวลาเราไปร้านอาหารเราก็จะบอกอ่ามา3คนค่ะมา2คนค่ะ พนักงานเขาก็จะพาเราเดินไปถึงที่โต๊ะไปส่งที่โต๊ะใช่ไหมคะจังหวะนั้นถ้าเราไม่ตกลงทีมงานดีๆก็จะมีช่วงที่น้องพนักงาน1คนพาลูกค้าไปที่โต๊ะ แล้วมีพนักงานกลุ่มใหม่เข้ามาเอ้ยมีลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาแต่ไม่มีพนักงานยืนต้อนรับลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะมองแบบงงๆหรือบางทีค่ะบางร้านไม่ได้แบ่งหน้าที่ชัดเจนพนักงานเสิร์ฟก็อใครว่างใครเห็นลูกค้าก็ไปรับลูกค้าละกันพอไม่ได้แบ่งหน้าที่ปุ๊บมันก็จะเกิดเคสอย่างนี้บ่อยมากคือลูกค้ามายืนรอหน้าร้านชะเงงชะเงอเฮ้ยพนักงานก็วุ่นวายในการเสิร์ฟอาหารไม่มีใครสบตาลูกค้าลูกค้าเสียอารมณ์ตั้งแต่ก่อนทานข้าวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนเเรราาาจจะต้้องงมีกแบ่่ใหชัดว วันนี้น้องเอจะเป็นคนพาลูกค้าไปหาที่นั่งหรือรีบส่งไปต่อให้น้องพนักงานบีเพื่อเราจะได้กลับไปที่ประจำตําำแหน่งคือตรงทางเข้าเพื่อรอรับลูกค้ากลุ่มถัดไปเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะนานหรือไม่ควรไม่ควรไปตามติดลูกค้าแค่หนึ่งกลุ่มจะต้องมีพนักงานหนึ่งคนที่คอยดูแลว่วาตรงทางเข้าจะมีลูกค้ามาหรือเปล่าจะมีลูกค้ามาใหม่ไหมเคยเหมือนกันบางทีไปบางโชว์รูมที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าไม่เยอะมากประมาณบ่ายสามหรือ4ี่โมงทั้งทั้งที่ขาย สินค้าที่ราคาแพงนะคะแต่ไปถึงปุ๊บตรงหน้าเคาน์เตอร์ว่างไม่มีพนักงานเลยเราต้องแบบเออเออทำยังไงดีจนสภพพาต้องตะโก,กนออกไปฮัลโหลมีใครอยู่ไหมถึงค่อยมีพนักงานแบบกุลิก,กุจอกมาซึ่งนั่นนะคะก็สร้างแบดอิมเพรสชั่นให้กับลูกค้าแล้วกรณีของโรงแรมญี่ปุ่นนะคะอย่างเรียวกังก็จะมีเหมือนเราเรียกว่าโอคามิซังเนาะ ก็เป็นคล้ายๆคุณแม่ประจำโรงแรมนะคะก็จะมายืนต้อนรับลูกค้าใส่ชุดกิโมโนทำผมกระบังเรียบร้อยก็จะเป็นคนดูแล,แลและอาศัยว่าจะให้พนักงานคนไหนพาแขกไปพักที่ห้องอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่จะต้องมีคนนึงค่ะที่คอยดูแลภาพรวมและเป็นคนต้อนรับลูกค้าอย่าลืมวางตำแหน่งตรงนี้นะคะหรือแม้แต่คนขับรถญี่ปุ่นเองก็ตามค่ะสมมติว่าเราจ,จ้างคนขับรถเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่หรืออะไรเขาจะไม่นั่งรอในรถนะคะแต่เขาจะมาลงมายืนรอข้างๆรถถามว่าเพราะอะไรล่ะเพราะว่าสมมติค่ะเราจองรถไว้เราพนักแล้วเขาขับมารอเราถ้าเขานั่งในรถเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเอ๊ะคันไหนมาถึงหรือ,อยังคนขับคนไหนบ้างแต่เขายืนรอเราศบตามันมีโอกาสที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจมากขึ้นว่านี่เรามาแล้วนะเรารอแล้วนะแสะดงถึงความใส่ใจด้วยนะคะ อันนี้เผื่อท่านไหนทํางานแนวขับรถแนวขับอะไรต่างๆที่เราไม่ได้อยู่กับที่นิ่งๆก็สามารถสร้างความใส่ใจให้กับลูกค้าตั้งแต่ตอนที่เราไปเจอได้เพราะฉะนั้นสมมติเราเป็นพนักงานขายค่ะตอนไปเจอลูกค้าเราอาจจะไม่ได้ปล่อยให้ลูกค้ารอเนาะแต่ไปรอลูกค้าก่อนหรือลงมายืนรอข้างๆรถถ้าเรานัดเจอกันแถวๆบริเวณรถก็เป็นไปได้นะคะนั่นคือจุดแรกเนาะ ต้องมีคนที่ประจําตําแหน่งตรงทางเข้าเพื่อเป็นคนต้อนรับลูกค้าโดยเฉพาะจะไม่ปล่อยให้ลูกค้าไปยืนเบ๋เวหน้าร้านเกิน3วินาทีเด็ดขาดนั่นคือมาตรฐานที่ท่านคนเซตไว้นะคะ 2. m i n d s ซ t อันนี้ก็สำคัญมากในการเล่าให้กับพนักงานทั้งทีมของเราฟังนะคะบางทีถ้าเราบอกแค่ว่าให้ไปต้อนรับลูกค้าหน่อยน้องๆเราอาจจะไม่ค่อยเก็ตค่ะเราจะต้องสอนเขาให้เขาจินตนาการว่าเคยนึกไหมว่า เรารู้สึกว่าเราทํางานวุ่นๆเนาะรอลูกค้ามาสั่งอาหารรอลูกค้ามาโรงแรมหรือรอลูกค้ามาที่คลินิกของเราแต่เราเคยจนินตนาการไหมว่ากว่าลูกค้าเขาจะมาหาเราเขาลําบากแค่ไหนกว่าจะหาที่จอดรถในห้างได้กว่าจะเดินหาชั้นกว่าจะมาหาเราเพราะฉะนั้นก่อนมาเจอเราลูกค้าเหนื่อยและลําบากในระดับหนึ่งแล้วนะคะเราถึงต้องมีหน้าที่ต้อนรับ ถึงต้องมีคนมาประจำไงให้เขารู้สึกอบอุ่นให้เขารู้สึกไม่โงงแล้วเราก็จะต้องคอยดูแลความรู้สึกเขาต้อนรับให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นเต็มที่นะคะให้อธิบายให้กับพนักงานแบบนั้นทีนี้ถ้าละเอียดมากขึ้นญี่ปุ่นก็จะมีคำค่ะเช่นปกติเราก็จะต้อนรับเนาะอิราชัยมาเซยินดีต้อนรับนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนฝนตกเราก็จะบอกว่าโอ้ขอบคุณลูกค้าที่อุตส่าห์มาที่ร้านเรารนะคะในวันที่ฝนตกหนักแบบนีอ้อาจจะเป็นดูเป็นทางการนิดนึงเนาะ ก็อันนี้คือการต้อนรับเวลาที่ลูกค้ามาค่ะลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเออเขาเข้าใจเราจังเลยเขาดูห่วงใยเราหรือวันไหนที่อากาศร้อนมากเราอาจจะทาว่าวันนี้อากาศร้อนนะคะขอบพระคุณมากเลยที่รุ่งสามาทีิร้านเราเป็นยังไงคะถ้าท่านฟังเราก็จะรู้สึกอู้เขาใส่ใจจังนี่แหละค่ะคือการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบตั้งแต่ลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเราแล้วนะคะอีกจุดที่รู้สึกว่าถ้าเพิ่มขึ้นมาในพนักงาน หล,หลายร้านได้เนี่ยต้องดีแน่เลยคือการแสดงความกระตือรือร้นค่ะญี่ปุ่นจะมีอินเนอร์อะไรบางอย่างเวลาที่ลูกค้ามาอิราชมาเซ่อันจะต้องมีแบบยินดีต้อนรับนะคะเหมือนจะฮึบนิดนึงแล้วก็แสดงความกระตือรือร้นนะคะหรือความสดใสเท่าที่เจอหลายๆร้านในไทยที่บริการก็จะแบบเหมือนเขาก็ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วค่ะโปรเซสดีแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะแต่น้องพนักงานดูเหนื่อยมากเลยนะคะหรือถ้าเป็นคลินิกก็สวัสดีค่ะซึ่ง น้องๆก็จะดูค่อนข้างเหนื่อยหรืออาจจะดูเฉยๆนะคะสีนหน้าเฉยๆถ้าเราฝึกให้เขาฮึบแล้วก็ยิ้มแล้วทาให้เสียง,งสดใสขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ้มไปพูดไปนะคะก็จะทําให้ลูกค้าสัมผัสถึงความสดใสแจมส่มใสแล้วมันก็จะมารองรับเรื่องที่ว่าเราบอกว่าลูกค้าเหนื่อยนะในลำบากนะในการพบเราทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะคะซึ่งทั้งหมดที่เล่าไป ในเรื่องของการต้อนรับลูกค้าเนี่ยอยากชวนให้ท่านปรับให้เข้ากับลักษณะของแบรนด์เราสมมุติว่าเราเป็นร้านกาแฟในต่างจังหวัดง่ายๆท่านก็ไม่ต้องทำฟอร์มอลมากขอบพระคุณที่ท่านกรุณามาเยือนร้านเราในวันที่อากาศร้อนเช่นนี้มันก็จะดูฟอร์มอลไปใช่ไหมคะเราอาจจะฝึกให้พนักงานเราต้อนรับแบบอากาศร้อนนะคะรับน้าเย็นๆก่อนไหมอะไรเงี้ยฝึกให้ดูเป็นกันเองมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องไปปรับละว,ว่าแบรนด์เราเนี่ยจะเป็นแนวรู้ ผู้ดีหรือจะเป็นแนวสนุกสนานเป็นกันเองนะคะหรือจะเป็นแนวบ้านๆง่ายๆอันนี้ก็ลองปรับวิธีการพูดวิธีการดูแลแต่ยังไงก็ตามจังหวะการไม่ให้ลูกค้ารอเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอีกอันนึงค่ะเวลาที่อย่างเมื่อกี้ที่เดเล่านอนร้านสปาที่ไปเนี่ยเขาก็เชิญเราไปนั่งนะซึ่งก็ตามสเต็ปก็ควรจะถูกต้องแล้วเขาก็หายไป ตรงจังหวะที่เขาหายไปแล้วเขากลับมาพร้อมน้ำเนี่ยแหะค่ะเกคิดว่าถ้าเติมประโยคเข้าไปสักคํานึงมันจะทําให้เราดีมากเลยรู้สึกดีมากเลยคือคําว่าอะไรทราบไหมคะมนในญี่ปุ่นใช้บ่อยมากคือโอมาตาเซโอมาตาเซชิมัสตาแปลว่าขอโทษที่ให้รอนะคะ จริงๆต้องบอกว่าน้องที่สปาจะต้องบอกตั้งแต่แรกว่าค่าลูกค้านั่งตรงนี้นะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูขอไปเอาน้ําเย็นๆมาให้บอกสักคำหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ถูกทิ้งไปละเราก็จะรู้สึกดีมากขึ้นแล้วพอยกน้ํากลับมาแล้วพูดประโยคนี้ขึ้นไปอีกขอโทษที่ให้รอนะคะโอ้โหลูกค้าเป็นยังไงคะใส่ใจจังหนูแบบเออดีจังเลยเห็นจังหวะทุกจังหวะนะคะนั่นแหละค่ะคือการสร้างความประทับใจในทุกๆจังหวะเลยทีนี้อีกจังหวะหนึ่ง mm. ก็แล้วกัน วันนี้ก็เตรียมมา3จังหวะเนาะเมื่อกี้คือจังหวะการต้อนรับลูกค้าการที่ลูกค้าเข้ามาเจอเรานะคะอีกจังหวะที่รู้สึกว่าหลายๆบริษัทเลยแหละแม้แต่ห้างสรรพสินค้าจะยังไม่ค่อยได้กําชับละเอียดเท่าไหร่นะคะคือจังหวะการบอกทางลูกค้าค่ะเป็นไหมคะลูกค้ามาถามทางเราค่อนข้างปล่อยอย่างเก็บไปโรงพยาบาลเอาละแผนกแคชเชียร์การเงินอยู่ไหนนะ,ะแผนกรับยาต้องไปตรงไหนก่อนนะ ะะหรือยิ่งถ้ากิดตรวจสุขภาพเนี่ยโอ้โหคนไข้นี่ยิ่งกว่าช้อปปิ้งนะคะต้องผ่านจุดตรวจเอ็กซเรย์ไปเปลี่ยนชุดกับไปที่เคาน์เตอร์ไปเอาผลไปนั่งรอมันมีหลายสเตชันมากเลยค่ะที่ลูกค้าจะต้องเดินแล้วส่วนใหญ่ที่เห็นลูกค้าก็จะงงงคนไข้ก็จะงงงเอะไปที่ไหนยังไงนะหรือถ้าเป็นห้างห้างนี่ก็จะเจอโดนถามบ่อยใช่ไหมคะไปร้านนั้นร้านนี้ไปยังไงบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ชวน สร้างความประทับใจลูกค้าคือการบอกทางบอกทิศทางบอกตำแหน่งค่ะการบอกทางมีเคล็ดลับอะไรบ้างอ่าก่อนจะเล่าชวนท่านสมมตินึกภาพนะคะมีเพื่อนมาถามว่าอา้าบ้านอยู่ไหนนะคะให้ท่านบอกทางไปบ้านท่านตั้งแต่จากปากซอยเข้าไปถึงบ้านท่านจะบอกยังไงคะ เคยมีเวิร์กช็อปเรื่องการบริการที่ก็ไปอบรมนะทุกคนก็จะเหมือนนึกภาพบ้านเราอยู่ในหัวใช่ไหมคะก็บอกเออเธอตรงเข้ามาในซอยนะตรงว่ตรงไปตรงไปตรงไปเหมือนเหมือนเห็นนจริงๆไม่เห็นนะตรงก็ไปเลี้ยวขวานะเจอสารภูมิเลี้ยวซ้ายตรงเข้าไปเจอต้นพิกุลสองต้นแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะเห็นหมาสองตัวนั่นแหละบ้านฉันซึ่งบางทีเราพูดพูดพูดเพราะเราหลับตานึกไปคิดไปค่ะแต่สิ่งหนึ่งแรกๆที่เราต้องระวังเลยคือ เวลาเราบอกทางเราจะบอกได้คล่องเพราะว่าเรารู้ทางว่าจะต้องบอกอยังไงแต่คนที่ฟังเขาบางทีเขารีบเราจะหาร้านเนาะเขาก็จะตื่นตัวระดับหนึ่งอยู่แล้วอาจจะฟังเราไม่ได้ชัดเจนเราจะต้องย้ำทวนและอธิบายชา้าชานะคะใช้คำพูดชา้ชาๆเช่นตรงไปนะคะตรงไปประมาณสัก200เมตรแล้วก็เลี้ยวขวาจุดสังเกตตอนเลี้ยวขวาค่ะ ก็จะเห็นต้นพิกล2ต้นต้นพิกลจะเป็นดอกขาวๆนะคะดูไม่ยากเลยอ่าตรงไปเลี้ยวขวาจนต้นพิกลนะคะจากนั้นตรงไปอีกสักประมาณเดินไปประมาณสัก19ก้าค่ะแล้วเลี้ยวซ้ายค่อยๆบอกค่ะค่อยๆบอกนะคะอธิบายชา้าๆและเมื่อกี้ก็แอบบเพิ่มอีกเทคนิคนึงไปคือการบอกจุดสังเกตล่าสุดเมื่อวานไปถาม ห้างหนึ่งก็แล้วกันไม่เอ่ยนามนะคะก็ไปถามน้องประชาสัมพันธ์ถามว่าร้านไอสตูดิโออยู่ไหนนะคะพอดีจะเอาผลิตภัณฑ์แอปเปไปแก้นิดนึงก็ถามว่าไอสตูดิโออยู่ไหนเขาก็บอกอ๋ออยู่ชั้นสองกพี่ตรงทางเข้าห้างเลยค่ะแบบตรงไปเหมือนให้เข้าห้างค่ะแล้วไงต่อคะนึกในใจอ๋อพี่ก็ต้องไปชั้นสองแล้วพี่ก็ต้องเดินหาเองนะคะคือห้างนั้นโชคดีที่มันไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแต่ เกดก็จะรู้สึกเหมือนแบบแบ a n k b ว่าเออฉันไปชั้นสองแล้วฉันต้องไปไหนต่อวะฉันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือยังไงดีเพราะฉะนั้นถ้าน้องเขาจะบอกอีกน,นิดนึงนะคะว่าพี่ตรงเข้าไปตรงทางเข้าห้างนะคะที่เห็นร้านเคฟซีตรงนั้นมันจะมีบันไดเลื่อนอยู่จากนั้นขึ้นบันไดเลื่อนไปค่ะแล้วก็วกกลับมาเลี้ยวขวากลับไปพี่จะเห็นร้านบูธก่อนร้านขายยาแล้วร้านไอสตูดิโอจะอยู่หลังจากนั้นอีกประมาณ2ล็อก ถ้าบอกอย่างนี้ค่ะเราก็จะพอเห็นแล้วอ๋อฉันต้องไปเห็นเคฟซีฉันจะต้องเห็นบูธก่อนนะแล้วก็จะวกกลับไปยังไงก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถไปได้ง่ายขึ้นไม่ต้องปล่อยให้ลูกค้าไปเก็บอาร์ซีแรนลี่นะคะเราค่อยๆบอกจุดสังเกตเขาอีกอันที่สําคัญมากเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นพนักงานที่บอกทางบอกค่ะคือให้บอกระยะทางหรือระยะเวลาที่เดินบางทีเราบอกอ๋อพี่เข้าห้างไปอะคะ่ะอยู่ชั้นสองเลี้ยวขวานะคะ แล้วเราต้องเล็้กวขวาเราเดินไปเท่าไหร่อีกไกลไหมให้บอกระยะทางเช่นประมาณกี่เมตรกี่เมตรทีเนี้ยระยะทางเป็นเมตรบางทีคนไทยอาจจะไม่ค,คุ้นเท่าไหร่นะคะเพราะเราขับรถเราไม่ค่อยได้เดินเราก็จะไม่คุ้นระยะทางเป็นเมตรเราจะบอกระยะเวลาคร่าวๆที่เดินเช่นเดินไกประมาณสัก1นาะทีเองค่ะเดินไกประมาณสัก19ก้าก็จะทําให้คนที่ถามทางเนี่ยพอรู้เราว่าอ๋อเราจะต้องเดินไปไกลเดินตรงไปอีกมากน้อยแค่ไหนจะได้ไม่เลยนะคะ นั่นคือจังหวะการบอกทางลูกค้าเล็กๆน้อยๆจะทาให้ลูกค้าไม่หงุดหงิดอะคะ่ะไม่งั้นเขาไปหาแล้วเอ๊ถึงชั้น2แล้วชั้นจะไปไอสตูดิโอไออยู่ไหนไอจุดถามทางอินโฟมชันอีกที่อยู่ไหนนะก็จะยิ่งหงุดหงิดกันเขาไปใหญ่นะคะก็ไม่คุ้มเลยเพราะฉะนั้นฝึกการให้ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีก็แบบนี้ได้นะคะจังหวะสุดท้ายค่ะเราก็คือจังหวะการส่งลูกค้านั่นเองนะคะการส่งลูกค้านั่นเองบางที่ไม่มีจังหวัดไม่มีสเต็ปนี้ ถ้าเกิดเพิ่มได้หรือมีโอกาสอย่างเช่นที่ควรทํามากๆคือโรงแรมบางหลายที่ทําได้ดีอยู่แล้วนะคะโรงแรมร้านอาหารร้านเสื้อผ้าร้านที่ขายช็อปต่างๆเนี่ยยิ่งปัจจุบัน,นะคะลูกค้าซื้อของออนไลน์ค่อนข้างเยอะ การมาร้านถือเป็นความลำบากยิ่งของลูกค้าแล้วนะไม่งั้นก็ซื้อช็อปออนไลน์กดคลิกปิป๊บเดียวก็ได้ละเรารู้สึกขอบคุณเขาจังเลยที่เขาอุตส่าห์มาร้านเราอาจจะซื้อหรือไม่ซื้อของเราก็ตามเพราะฉะนั้นหากมาส่งลูกคา้าลูกค้าก็จะยิงรู้สึกว่าเออแทนที่จะซื้อของออนไลน์มาเจอพนักงานที่ดูแลดีๆมาพูดคุยแล้วก็รู้สึกดีนะก็อาจจะทําให้เขาอยากกลับมาที่ร้านเราบ่อยขึ้นก็ได้นะคะฉนั้นจังหวะการส่งลูกคา้ามีจังหวะอะไรบ้าง ถ้าเรายุ่งเช่นเราเป็นร้านไอศครีมมีพนักงานคนเดียวพอทอนตักไอติมทอนเงินเสร็จปุ๊บเราอาจจะแค่สบตาเนะเาะแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะคะจริงๆการสบตาเนี่ยสำคัญมากล่าสุดเมื่อวานเมื่อวานเกิดสถานการณ์ที่เกตรู้สึกว่าอยากแก้การบริการเยอะมากไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะคะไปกับครอบครัว พอตอนทานข้าวเสร็จเดินออกไปเนี่ยน้องเขาก็ดีนะเขาก็มายืนตรงทางเข้านะแล้วก็บอกขอบคุณทีม่มาใช้บริการค่าแต่สายตาเขาเนะะี่ยค่ะเขามองไปที่หลังครัวมองไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้มองเราเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาขอบคุณเราจริงหรือเปล่านะวงเล็บก็ดูเป็นทําตามสเต็ปนะคะซึ่งน้องไม่ผิดแต่ถ้าน้องจะทําให้น้องแบบรู้สึกทําให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้นเนี่ยถ้าน้องเขาสบตาแล้วย,ยิ้มแล้วพูดประโยคเดิมเปียบนะคะผลลัพธ์มันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะ แค่สบตาเรายิ้มบางทีลูกค้าไม่ค่อยมองตาพนักงานหรอกเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องสบก็ได้เขินๆหรือเกรงหรือขี้เกียจนะคะแต่ถ้าสบตามันจะมีจังหวะที่ลูกค้าบางคนสบตาเราแล้วนั่นแหละคือโอกาสที่เราจะแบบเหมือนทําให้ลูกค้าประทับใจขึ้นอีกนะคะแม้ถึงตอนออกจากร้านเราแล้วก็สบตากล่าวคําขอบคุณนะคะอยากชวนพนักงานที่หรือตําแหน่งนะคะคนที่จะต้องมีหน้าที่ส่งลูกค้าเนี่ยว่าอยากชวนให้จินตนาการค่ะว่าเออแบบ เวลาเราพูดขอบคุณเราไม่ใช่ขอบคุณเราจะบอกออขอบคุณนะแบบดีใจที่ท่านมาทานอาหารที่ที่โต๊ะเราที่ร้านเรามันมีหลายร้านอาหารมากเลยแต่ท่านก็เลือกเดินเข้ามาร้านเราเราสบตาแล้วเราขอบคุณคําว่าขอบคุณไม่ใช่แค่คําพูดแต่มันคือความรู้สึกที่ออกมาจากใจจริงว่าลูกค้าไม่ไปร้านอื่นหรอกแต่ลูกค้าเลือกมาที่ร้านเราเขาอาจจะเป็นโมเมนต์พิเศษก็ได้เช่นแก๊งสาวกเกษียนมา ปราร์ตี้กันในรอบ1ปีวันเกิดคุณพ่อเราไม่รู้หรอกคะ่ะแต่เรารู้สึกแค่ว่าเออเราดีใจที่ท่านมีเวลาที่มีความสุขในร้านเรานะคะหรือถ้าเป็นโรงพยาบาลคลินิกก็จะไปส่งกออ็ขอให้ท่านแข็งแรงขึ้นนะส่งความปรารถนาดีไปนะะตาจะพูดว่าขอบคุณแต่ความรู้สึกเรามันจะเปลี่ยนะคะ่ะเวลาเราไปส่งลูกค้าจริงๆนะคะ Advanced l e v e l หรืออาจจะไม่จำเป็นก็ได้ถ้าเกิดร้านไหน คิดว่าเออไม่ใช่ทางนะคะถ้าเป็นการส่งแขกแบบญี่ปุ่นเราจะส่งด้วยความรู้สึกขอบคุณจริงๆอย่างที่บอกขอบคุณที่ลูกค้าอุตส่าห์เดินทางมาหาเราลําบากมากเลยเลือกมาทานที่ร้านเราเราดีใจดีใจที่ท่านดูมีความสุขกับร้านเราเพราะฉะนั้นเราจะโค้งขอบคุณลูกค้าค่ะและส่งจนรับสายตาคือบางร้านของญี่ปุ่นก็โค้งแล้วก้มหัวโค้งแบบนี้จนลูกค้าเดินไปจนรับสายตาบางร้านจะโค้งส่ง แล้วก็แค่มองเรานะถ้าเกิดเราหันหลังกลับมาเขาก็จะโค้งอีกครั้งหนึ่งเหมือนเป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆก็ถ้าเกิดลูกค้าเห็นลูกค้าก็จะดีใจนะคะหรือถ้าบางคนบอกลูกค้าคนไทยไม่หันหลังมาหรอกาจา้าไม่ต้องมายืนส่งรับสายตาหรอกแต่แต่ลูกค้าคนอื่นหรือคนอื่นที่เดินผ่านร้านเรา ก็จะเห็นหูพนักงานเขาไปยืนส่งสุดสายตาเลยเนาะร้านนี้มันสุดยอดนะเธอนะคะต้องดีแน่เลยอาจจะไปบอกต่อหรืออาจจะสนใจในแบรนด์เรามากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะอย่างที่บอกค่ะเราทํางานบริการเราจะถูกมองตลอดเวลาเนาะว่าลูกค้าอ,อ,อาจจะมองเราอยู่ตอนที่เรากําลังให้บริการหรือระหว่างที่เรากำลังบริการแขกท่านอื่นเพราะฉะนั้นเราควรจะทําให้ทุกจังหวะดูงดงามแล้วก็ดูใส่ใจนะคะ วันนี้เกศเล่าให้ท่านฟังไปทั้งหมด3จังหวะในการสร้างความประทับใจกับลูกค้านะคะโดยมีจังหวะทั่วไปก่อนคือ1จังหวะการต้อนรับลูกค้ากับ2การจังหวะการส่งลูกค้าแต่จังหวะหนึ่งที่แอบแถมให้นะคะแล้วก็อยากให้ไปกวดขันน้องๆในทีมกันมากขึ้นคือจังหวะการบอกทางถ้าท่านบอกว่าโอ้แบรนด์เราบริษัทเราไม่ต้องบอกทางลูกค้า อาจจะปรับเป็นการอธิบายสินค้าทางโทรศัพท์นะคะหรือทางอีเมลเนี่ยให้ลูกค้าเข้าใจก็เหมือนกันต้องอธิบายช้าๆหาจุดเด่นค่อยๆอธิบายเปรียบเทียบนะคะจะได้ทําให้ลูกค้าเนี่ย follow เราหรือเข้าใจเราได้ง่ายขึ้นจบไปแล้วคะ่ะกับเรื่องราวของจังหวะการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะคะมีจังหวะอะไรอีกที่เราสามารถทําให้ลูกคา้ามีความสุขขึ้นได้หรือท่านไหนมีเคล็ดลับดีๆก็สามารถส่งคอมเมนต์กันเข้ามานะคะในช่อง YouTube ได้เลยในคอมเมนต์ u t u b e ตามอ่านอยู่นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาค่ะสารวันนี้เกดขอลาไปก่อนนะคะมาฟังเรื่องราวการตลาดโดยเฉวางยิ่งจากญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งในตอนถัดไปค่ะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามฟังกันต่อไปนะคะสารวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ